สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปิดตำนาน Panasonic นวนครจำใจต้องลาหลั่งน้ำตาทั้งผู้บริหารและพนักงานเรียกได้ว่ามีพบก็ต้องมีจากไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามโดยเฉพาะในเรื่องการทำงานที่หลายคนอาจจะต้องจากไปเพราะได้งานใหม่ที่ดีกว่าหรือด้วยเหตุผลอะไรก็ตามล่าสุด28 ตุลาคม 2565 ได้เกิดไวรัลดังใน TikTokที่โรงงาน Panasonic นวนครเมื่อโรงงานดังย้ายฐานการผลิตเป็นเหตุให้โรงงานเดิมต้องปิดตัวลงทำให้ทุกคนต้องร่ำลากันไปตามทางซึ่งในวันสุดท้ายทางโรงงานก็ได้จัดเลี้ยงอำลาอย่างดีมีซีนซึ้งระหว่างพนักงานและผู้บริหารด้วยโดยทาง TikTok เหมียว 7786 ได้เผยเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาที่เมื่อโรงงานต้องปิดตัวพนักงานเลยออกมารวมตัวทำอาหารและเลี้ยงส่งกันเป็นครั้งสุดท้ายและทางโรงงานยังจัดมื้ออาหารญี่ปุ่นครั้งใหญ่ทั้งซูชิแซลมอนซาชิมิเลี้ยงตอบแทนในการเสียสละและอดทนของพนักงานทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาแต่สิ่งที่ดูเหมือนจะซึ้งที่สุดคือเมื่องานเลี้ยงเลิกราพนักงานทุกคนต้องขึ้นรถตู้กลับบ้านทางนายญี่ปุ่นก็มายืนเรียงแถวส่งพนักงานบอกไม้บอกมือเป็นครั้งสุดท้ายมีเจ้านายบางคนถึงกับน้ำตาไหลต้องเอาผ้าเช็ดหน้ามาซับถือเป็นความประทับใจอย่างมากที่ทุกคนร่วมมาส่งกันจนถึงปลายทางอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งพนักงานและผู้บริหารสู้ๆนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากeNews 24 TV ขอบคุณครับ